ผู้ชมฮะช่วงนี้พาไปที่กาญจนบุรีนะครับเมื่อวานนี้มีเหตุเรียกว่าไม่คาดคิดเกิดขึ้นก็โกลาหลพอสมควรฮะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่เป็นคอกหมูนะฮะเขาเลี้ยงหมูเอาไว้ประมาณ 2,000 กว่าตัวมีทั้งแม่พันธุ์มีทั้งบรรดาลูกหมูนะครับปรากฏว่าเกิดไฟฟ้าลัดวงจรครับเกิดขึ้นช่วงกลางคืนนะฮะก็เลยทำให้ไฟที่มันคอกมาเนี่ยไปคอกบรรดาลูกหมูแล้วก็แม่หมูตายไปกว่า 2,000 ตัวด้วยกันจุดที่เกิดเหตุนะครับเป็นฟาร์มเลี้ยงหมูขนาดใหญ่อยู่ที่ตำบลเลาขวัญอำเภอเลาขวัญจังหวัดกาญจนบุรีครับโดยต่างคนเนี่ยนะฮะก็พยายามช่วยกันดับไฟครับมีหลายคนพยายามช่วยเปิดกรงให้บรรดาลูกหมูเนี่ยวิ่งออกมาแต่เจ้าหน้าที่ก็ต้องใช้เวลากว่า2ชั่วโมงครับจึงสามารถที่จะคุมเพลิงเอาไว้ได้หลังจากที่เพลิงสงบครับรอจังหวะก็เข้าไปดูปรากฏว่าทั้งพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ลูกหมูเนี่ยนะฮะถูกไฟคอกครับดำเป็นตอตะโกตายกันเกลื่อนนะฮะนับๆก็ 2,000 ตัวเจ้าของคือจ่าสิบเอกประภัยจิตนิยมเป็นทหารสังกัดช.1006กรมทหารช่างราชบุรีครับก็ให้การบอกว่าคือในฟาร์มตัวเองเนี่ยมีหมูประมาณ 2,000 ตัวก่อนเกิดเหตุครับทั้งตนเองกับคนงานเนี่ยพักผ่อนอยู่ปรากฏว่าประมาณช่วงเที่ยงคืนเริ่มได้กลิ่นฮะเป็นกลิ่นไหม้คล้ายๆกับสายไฟไหม้ปรากฏว่าตกใจตื่นมาดูมองไปที่ฟาร์มหมูครับปรากฏว่าที่คอกหมูเนี่ยไฟมันกำลังโหมลุกไหม้เลยฮะก็เลยโทรแจ้งเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่มาพร้อมกับรถดับเพลิงครับพยายามใช้น้ำเนี่ยฉีดเข้ามาควบคุมเพลิงใช้เวลา2ชั่วโมงฮะสุดท้ายพอไปตรวจสอบก็ทั้งแม่หมูทั้งลูกหมูตายเกลื่อนครับมีพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เนี่ยตายไปประมาณ800ตัวส่วนลูกหมูอีก 1,240 ตัวนับแล้วถูกไฟคอกฮะประเมินความเสียหายทั้งพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ลูกหมูนะครับแล้วก็อาคารโรงเรือนเนี่ยเสียหายไม่ต่ำกว่า25ล้านบาทนะครับสาเหตุตอนนี้เบื้องต้นคาดว่าน่าจะเป็นจากไฟฟ้าลัดวงจรนะครับ